ปิดตัวลูกสาวเผด็จการเหตุผลที่ไทยไม่พอใจสีตลาดจากวงน้องใหม่ไฮคีนี่เป็นพาดหัวเลยนะคะเป็นพาดหัวที่ฮือฮามากด้วยจากสื่อเกาหลี Top Star News เรื่องนี้สื่อเกาหลีค่ะเขียนจากดราม่าในโซเชียลของไทยนะคะที่มาที่ไปแบบสั้นๆคืออะไรค่ะคือค่ายเพลงในเกาหลีใต้เล็กๆนะคะค่ายหนึ่งก็คือ Grand Line Groupเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ค่ะที่ชื่อว่าไฮคีวงนี้มีศิลปินทั้งหมด4คนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกหนังสีตลาวงกระจ่างซึ่งเป็นลูกสาวของตัวสรัญญูวงกระจ่างชาวเน็ตบ้านเราก็เข้าไปวิจารณ์ค่ะร้อนแรงมากๆแล้วก็ขุดภาพขณะที่ลูกหนังเคยไปร่วมชุมนุมทางการเมืองสนับสนุนการรัฐประหารเรื่องนี้ก็ฮอตมากนะคะขึ้นเทรนด์ Twitter แน่นอนชาวเน็ตไทยบางส่วนค่ะมองว่าสิ่งที่ครอบครัวและลูกหนังสีตลาสนับสนุนทำให้ประเทศเดินถอยหลังแล้วก็บอกให้ค่ายต้นสังกัดนะคะพิจารณาเรื่องการเดบิวต์ลูกหนังสีตลาซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคมปีหน้าค่ะมาดูฝั่งค่ายกันบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงท่าทีอะไรนะคะแต่จากการที่สื่อในเกาหลีนำเรื่องนี้ไปเป็นข่าวก็แสดงให้เห็นถึงเสียงของชาวเน็ตไทยที่มีพลังค่ะทุกแฮชแท็กถ้าเกิดเจอฮุกแรงๆก็กลายเป็นแรงกระเพื่อมได้ส่วนหนึ่งเพราะจำนวนผู้ใช้มหาศาลนะคะผลสำรวจจาก Global Digital Report ปี2021ค่ะก็ระบุว่าคนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับที่1ของโลกแล้วก็ยังมีพลังของแฟนดอมนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามเคป๊อปในไทยที่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากทีเดียวแฟนไทยกับเม็ดเงินที่มาจากประเทศไทยเนี่ยสูงมากๆในการสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินมันเป็นเหมือนโพอ่ะพี่มองอย่างนี้นะเหมือนกับศิลปินถูกเดบิวต์ออกมาแล้วโพในโซเชียลเขาว่าไว้ยังไงค่ายจะสนใจกับโพที่มาจากประเทศไทยไหมการมีข่าวในแง่ลบตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ค่ะแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยสำหรับเส้นทางการเป็นไอดอลเกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีท่าทีของแฟนอินเตอร์และแฟนเกาหลีด้วยค่ะแม้อาจจะไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้านการเดบิวต์ของลูกหนังสีตลามากเท่ากับเนติเซนไทยคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นเรื่องการเมืองกับไอดอลเกาหลีก็เคยทำให้ศิลปินถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงมาแล้วนะคะไปดูเคสของศิลปินดังอึนจีวอนกันค่ะคนนี้เป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดีพักกึนเฮเมื่อเดือนธันวาคมปี2016นะคะเว็บไซต์ okpop.com รายงานว่าเขาต้องตั้งค่าบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นส่วนตัวค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตหลังจากที่รัฐสภามีมติถอดถอนพักกึนเฮจากตำแหน่งประธานาธิบดีฐานใช้อำนาจไปในทางมิชอบรับสินบนขู่เข็นผู้อื่นและเปิดเผยความลับของทางการรัฐค่ะ